ยะย้อยมันเช็ดเร็วๆเห็นดูเนี่ยแม่ค้าแถวเนี้ยค่ะเขาอยากจะเลี้ยงเขาจะตั้งโดมไปมาแถวเนี้ยค่ะมันหลับกลายเป็นกระแสดราม่าหนักเมื่อชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงในสื่อสังคมออนไลน์ออกมาตีแผ่ถึงปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างถนนสายอ่าวลึกพังงาในพื้นที่ตำบลมารุ่ยอำเภอตะกุดที่มีการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวจราจรซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการผ่านมาหลายเดือนแล้วแต่ยังสร้างไม่เสร็จสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เกษตรกรและผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากรวมถึงแม่ค้าขายข้าวหลามริมทางที่มีอยู่กว่า70ร้านเมื่อมีการปรับปรุงถนนทำให้ไม่สามารถขายข้าวหลามได้ขณะนี้หยุดขายไปแล้วกว่า 50% ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ได้ลงภาพรถที่เสียหายจากการใช้ถนนเส้นนี้บางคันล้อแม็กแตกยางรถยนต์เสียหายและรถติดโคลนซีเมนต์ที่ล้างออกได้ยากซึ่งบอกได้เลยว่าสร้างความเดือดร้อนกันไปแบบทั่วหน้าเลยจริงๆสำหรับการปรับปรุงถนนเส้นนี้เป็นโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาชื่อโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายบางทรายบางลานขนาดกว้าง12เมตรยาว 3,510 เมตรเชื่อมต่อถนนสายอ่าวลึกกระบี่สัญญาเลขที่ 20/2566 เริ่มต้น28มีนาคม2566สิ้นสุดสัญญาวันที่23กันยายน2566ระยะเวลาในการก่อสร้าง180วันวงเงิน 23,610,000 บาทมีผู้รับเหมาเป็นบริษัทใหญ่จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาไปส่งลูกโรงเรียนเวลาใช้ปล่อยถนนเส้นนี้ไปยากมากเพราะว่าถนนกำลังก่อสร้างแล้วก็มันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ราดปูนราดปูนบนถนนทำให้รถเนี่ยตกกับปลกแล้วก็ล้างออกยากตกมาตามันเราได้แดงครับครึ่งครึ่งมันเกินครึ่งเลยจ้ะตกเกินครึ่งเลยครับบอกว่ามันกระวะเกลือกระวะเชะเกลือถือว่ามันไม่ได้ใกล้เลยครับคุณนี่ยึดใกล้เนี่ยคุณมาใกล้แบบนี้วันนี้แล้วจ้ะความเดือดร้อนของผมน้ำมันเป็นลดลงตั้งเมื่อก่อนขายได้วันหนึ่ง6-7,000ลิตรตอนนี้เหลือ1,000กว่าลิตรทีนี้ผมภาระของผมหนึ่งผมต้องแบกภาระของแบงค์ค่าคนงานค่าภาษีท้องถิ่นและค่าภาษีจังหวัดผมต้องแบกภาระอีกทุกเดือนผมหวังว่าในอยากถนนเส้นนี้อยากได้เสร็จเร็วๆเพราะว่าจะเดี๋ยวตุลาเนี่ยผมจะรับการท่องเที่ยวเยอะต้องการเร่งรัดให้ก่อนที่จะถึงเดือนตุลานี่เราซ้ำไปทำแต่ผมอยากรู้ว่าหมดสัญญาทำไมไม่เร่งทำให้เสร็จทำไมต้องให้หมดสัญญาก่อน